ื่อกี้พนักงานบนรถไฟบอกว่ามันคือตัวแมมมอสแมมมอสเราก็นึกถึงช้างแมมมอสเขาบอกว่ามันไม่ได้จะโผล่มาทุกวันจริงๆมันคือหนูภูเขาหรือเปล่าน่ารักดีอ่ะสารคดีชีวิตสัตว์โลกนะคะเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันนะคะตามซาร่าไปดูกันนะคะว่าเจ้าตัวแมมมอสนี้มันจะเดินไปกินหญ้าถึงจุดไหนมันเป็นสัตว์กินพืชเหรอคะอยู่ในแถบภูเขาว้าวยอดไปเลยดูสิจอร์ดมันอยู่ในแนวทางน้ำแข็งเราลองซูมออกไปดูสิมันอยู่ในแนวทางน้ำแข็งเป็นสัตว์ที่ชอบความหนาวเย็นนั่นเองบายบายแมตเทอร์ฮอนเดี๋ยวเราต้องกลับแล้วและบายบายเจ้าแมมมอสด้วยหายไปไหนแล้วล่ะ